ความมีสง่าราศีกลับกลายเป็นภาระนะครับนี่ครับที่ตั้งของสำนักงานสาขาของธนาคารตอนนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งหนึ่งครับแต่เดิมการมีสำนักงานสาขาในท้องที่ต่างๆเนี่ยครับถือเป็นสง่าราศีของธนาคารนะครับธนาคารก็ต้องมีสำนักงานใหญ่โตนะครับชั้นล่างสุดไว้จอดรถเดินขึ้นไปชั้น2ก็ไปฝากเงินครับส่วนชั้น3และชั้น4ถ้ามีนะครับก็เป็นส่วนสินเชื่อหรือกิจการอื่นของธนาคารแต่เดี๋ยวนี้ความจำเป็นในการมีสำนักงานสาขาลดน้อยลงไปแล้วล่ะครับตอนนี้เลยมีประกาศนะครับให้เช่าอาคารครับนี่ครับสำนักงานให้เช่าครับด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับความจำเป็นที่จะมีสำนักงานของสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆมีลดน้อยลงครับเราสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ IT ต่างๆได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานด้วยซ้ำไปนะครับเบิกถอนทุกอย่างนะได้หมดรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับยกเว้นกิจการบางประเภทเท่านั้นนะครับที่จำเป็นที่จะต้องไปที่สำนักงานและส่วนมากก็ไปที่สำนักงานระดับภาคมากกว่าที่จะมาที่สำนักงานสาขาครับด้วยเหตุนี้นะครับธนาคารก็เลยหมดความสำคัญครับหมายถึงที่ตั้งของสำนักงานของธนาคารที่เป็นสาขาทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่คือบริเวณถนนตรอกจันทร์นะครับนี่คือซอยอะไรเอ่ยนะครับซอยเย็นจิตครับนี่ครับซอยเย็นจิตนะครับตัดกับถนนสาธุประดิษฐ์ครับตรงนี้คือถนนสาธุประดิษฐ์นี่คืออ่ะขอโทษนะครับถนนจันทร์นะครับถนนจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนสาธุประดิษฐ์ตอนนี้ความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานสาขาของธนาคารก็เลยไม่มีไปครับสำนักงานของธนาคารที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะครับการก่อสร้างอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่ามีเสาอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมีทางขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอาจจะดูให้อลังการหลายธนาคารนะครับก็มีการก่อสร้างแบบอลังการแล้วก็เป็นรูปแบบคล้ายๆกันครับจะได้จดจำได้ว่าเป็นของธนาคารแห่งนี้ทีนี้ถ้าเราจะขายต่อแม้จะหาคนซื้อก็ลำบากนะครับเพราะว่าเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาสำหรับเฉพาะธนาคารนั้นๆเป็นสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขายเก็บทิ้งไว้เฉยก็ไม่รู้ทำยังไงดีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับเราก็อาจจะปล่อยเช่าไปก่อนอย่างเช่นกรณีตึกนี้เนี่ยครับเขาก็เลยปล่อยเช่าเพราะอาจจะขายไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าก่อสร้างเป็นอาคารตามปกตินะครับก็มักจะมีพื้นที่ให้สอยที่อาจจะอินเทนซีฟหรือว่าใช้กันอย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพกว่านี้เนี่ยแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะอย่างที่ว่านะครับสร้างให้ดูอลังการก็เลยอาจจะมีพื้นที่ใช้สอยที่จำกัดนะครับนะแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินที่ทั่วๆไปไม่ได้ใช้กันนะครับเช่นมีห้องมั่นคงนะห้องที่ออกแบบไว้เนี่ยครับเก็บเงินเก็บธนบัตรต่างๆโดยเฉพาะนะครับหรือว่าเก็บทรัพย์สินที่ประชาชนฝากไว้นะครับนะเป็นกำแพงหนานะครับประตูก็แข็งแกร่งห้องแบบนี้ก็คงจะไม่มีประโยชน์หรือแทบไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยครับมีแต่ต้นทุนแต่ไม่มีมูลค่าเท่าที่ควรครับอย่างไรก็ตามนะครับสำนักงานของธนาคารบางแห่งลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยครับตั้งอยู่ริมถนนใหญ่นะครับบางคนก็ซื้อตึกเหล่านี้เนี่ยครับแล้วก็ไปซื้อที่ด้านหลังต่อเพื่อว่าจะได้สามารถที่จะบุกเบิก
ที่ดินข้างหลังซึ่งอาจจะตาบอดหรือถ้าไม่ตาบอดก็อาจจะติดซอยย่อยนะมีมูลค่าน้อยแต่ถ้าเอาที่ดินแปลงนี้หรือตึกทิ้งไปแล้วด้านหลังเนี่ยครับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็สามารถเอามาสร้างเป็นโครงการจัดสรรหรืออาคารชุดได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์หนึ่งที่สามารถที่จะใช้ที่ดินอันนี้ให้คุ้มค่าในอนาคตนั่นเองครับถ้าเราจะขายนะครับหรือเช่าตึกแบบนี้นะครับก็จะต้องศึกษาให้ดีๆนะครับว่ามีประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดที่สอดคล้องกับเรื่องของข้อกฎหมายการเงินนะการตลาดแล้วก็ทางด้านกายภาพอย่างไรบ้างหรือไม่นะเพื่อเราจะได้ประเมินค่าได้สอดคล้องกับความเป็นจริงครับถ้าท่านใดนะครับสนใจจะประเมินค่าของสำนักงานธนาคารที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับหรืออาจจะประเมินค่าทรัพย์สินใดๆเนี่ยครับติดต่อศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ที่ผมเป็นประธานได้นะครับมาปรึกษากันได้ครับ